รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีโฮมโปรร่วมกับ DEC Media ขอเสนอ Home Makeover by Showroom ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราทั้ง3คนนะครับผมอยู่กันที่ประชาอุทิศนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้นะฮะโอ้โหคือผมเนี่ยได้ไปสืบทราบข้อมูลแล้วครับผมข้อมูลนั้นแน่นเอียดเลยนะฮะอ่ะแป้งช่วยบอกข้อมูลหน่อยครับผมบ้านนี้ค่ะพี่ตั๊กยังไงบ้างจ๊ะเป็นบ้านของหนุ่มไบเกอร์ชอบขับมอเตอร์ไซค์ใช่อายุ26ปีเองแต่ว่าซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณแม่แล้วค่ะเป็นเด็กดีคนนึงใช่เก่งมากเลยนะปัญหาคืออะไรอ่ะปัญหาคือว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีอาชีพอยู่หนึ่งอาชีพแล้วก็คือตัดเสื้อผ้าลูกชายหวังดีอยากให้คุณแม่เหนื่อยน้อยลงก็เลยไปทำมินิมาร์ทข้างๆบ้านให้ร้านขายของชำร้านขายของชำก็เลยเป็นปัญหาแหละทีเนี้ยปัญหาก็คือมันไม่ลงตัว2งาน2งานอยู่ในบ้านในบ้านหลังเดียวกันใช่ค่ะวันนี้พร้อมนะฮะพร้อมครับน้องนายโฮมเมคโอเวอร์ไปพวกเราไปโฮมเซอร์เวย์ปัญหาที่เกิดจากบ้านหลังนี้นะครับอยากจะให้พ่อกับแม่เนี่ยเบางานเรื่องเย็บผ้าลงครับก็เลยคิดอยากจะหารายได้เพิ่มเพื่อให้แกพักผ่อนก็เลยคิดขึ้นได้ว่าทำร้านขายของชำดีกว่าเพราะว่าแถวนี้ก็ยังไม่มีร้านขายของชำก็เลยคิดทำมาเรื่อยๆทำแบบคนไม่มีความรู้ก็ทำแบบงูปลาไปสุดท้ายก็เละครับขายของก็เงินก็ไม่ได้ตามเป้าอย่างที่คิดพ่อแม่ก็ยังเย็บผ้าอยู่เหมือนเดิมครับคุณเมฆซึ่งเป็นลูกได้ซื้อบ้านมาเมื่อ2ปีก่อนและหวังให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ตัดสินใจนำพื้นที่บ้านมาเป็นร้านขายของชำตั้งแต่เปิดร้านมาได้1ปีสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับแล้วพี่ตั๊กจะขุดคุยปัญหาบ้านคุณเมฆมาได้ละเอียดแค่ไหนไปดูกันครับหลังนี้แน่ๆเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับตั๊กบริบูรณ์มาบ้านครับสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้บ้านเราใช่ครับคือพี่จะมาช่วยในเรื่องของปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตให้นะฮะอ่ะนายชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเมฆครับชื่อเมฆใช่ไหมฮะครับอยู่กันเยอะไหมฮะที่บ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมดก็4คนครับ4คนก็คือจะมีหนูแฟนแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องแป้งแล้วก็น้องนายนะฮะโฮมเมคโอเวอร์พูดไปเซอร์เวย์ในบ้านกันก่อนเลยครับเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวพี่จะมาคอยสัมภาษณ์เองนะครับไปไปอยู่มากี่ปีแล้วฮะหลังนี้ก็อยู่มา2ปีแล้วครับซื้อเองใช่ครับซื้อบ้านเสร็จปุ๊บก็เลยให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยากอยู่ที่เลยใช่ครับโอ้ลูกกระตันอยู่จริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนก็คือทางฝั่งนี้คือจะเปิดเป็นร้านอะไรฮะตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าครับในโซนตรงนี้อ่ะพ่อจ๋าพ่อครับตัดเย็บไปกี่ปีแล้วพ่อโอ้พ่อทำมาปีที่40แล้วครับปีที่40ผมก็ถือว่านานจริงๆเลยเนี่ยนานครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยใช่ป่ะใช่ก็คือสามารถจะตัดเย็บได้ทุกอย่างเลยแหละพ่อครับผมได้ทุกอย่างอยากให้ปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกในการตัดเย็บเสื้อผ้าหนึ่งก็คือไฟแสงสว่างไม่เพียงพอเพราะตอนนี้พ่อก็แก่แล้วพื้นที่ก็ดูรกๆจะทำยังไงให้มันดูดีขึ้นหาคุณแม่บ้างโอเคครับเชิญเลยครับมาอ้าวอันนี้คือคุณแม่ไหมครับดารามาตั๊กบริบูรณ์ดารามหาชนคนรักครอบครัวครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับผมแม่เย็บผ้าตั้งแต่เป็นสาวส่งลูกเรียนจบเขาก็ได้ทำงานแล้วก็มาซื้อบ้านให้แม่อยู่เขาอยากให้แม่พักผ่อนก็เลยให้ขายของชำที่นี่มันไม่ได้พักผ่อนนะติมันก็เดินไปเดินมาเราก็อยากช่วยลูกอะนะค่าน้ำค่าไฟค่ากินเราก็ต้องรักลูกอะนะก็ต้องช่วยเขาเพราะมีลูกชายคนเดียวพื้นที่มันทับซ้อนกันนะฮะยังไงครับเนี่ยส่วนที่แม่ทำงานเนี่ยจับเย็บผ้าเนี่ยก็คืออยากให้ไปรวมกับของพ่อที่เดียวกันให้มันเป็นโซนเวลาแบบแม่มาเย็บข้างในแล้วมองไม่เห็นลูกค้าลูกค้าก็จะเดินผ่านไปเลยเราก็จะเสียรายได้ตรงนี้ไปแล้วทำไมต้องมาเปิดร้านขายของชำด้วยครับผมอ๋อก็คืออยากให้พ่อกับแม่เนี่ยเบางานเรื่องเย็บผ้าลงใช่เพราะว่าแต่ละวันนี่นอนที่ดีเนี่ยซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยแถมยังมาเปิดร้านขายของชำเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับ
เพราะว่ากลัวท่านจะมาเหนื่อยใช่ทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะว่า มันนอนกว่าจะได้นอนก็ตีสองตีสามเย็บผ้านี่เหรอใช่งานเร่งเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยหกโมงซึ่งก็หมายความว่าตัดเย็บเสร็จเนี่ยตอนตีสองแต่หกโมงเช้าก็ต้องตื่นเปิดร้านอีกใช่แล้วฮะแล้วตอนปิดนะฮะปิดตอนกี่โมงครับปิดสี่ทุ่มที่จริงก็ปิดสี่ทุ่มก็ไหลไปเรื่อยเขาทำงานข้างนอกก็เปิดไฟแล้วลูกค้ามาดึกๆก็ก็เรียกแล้วก็ต้องขายด้วยแล้วก็ทำงานด้วยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใครลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านเขาจะติดใจพ่อแม่มากเลยครับติดใจในการซื้อขายของติดตังนี่แหละครับหาด้วยนะเป็นลูกค้าที่มาแก้กางเกงตัดขาตัดเย็นซิปเนี่ยแม่อารมณ์ดีพ่ออารมณ์ดีเขาเลยติดใจเมื่อกี้นี้แวะไปเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวออกไปคุยกันดีกว่าไหมได้ครับป่ะพี่เองก็ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะก็คือปัญหา อีกอย่างนึงคือมันไม่มีที่จอดรถเออแล้วยังกับเวลาที่ผมว่าฝนมันตกหนักอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์เงี้ยมันก็ต้องแบบเปียกโคลนมาไม่ใช่เหรอมีครับเปียกโคลนมาแล้วน้ําไม่เละเลยหรือไงเนี่ยก็เวลาขับขึ้นมามันก็จะมีแบบรอยโคลนรอยอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเข้ามาก็เอ๊ะมันโคลนมันสกปรกมันไม่น่าเข้าเวลาเขากลับมาฝนตกล้อรถเขาติดขี้โคลนมามันสกปรกเวลาลูกค้ามาก็แย่ๆแล้วก็รีบเช็ดจากที่ถามคุยกับคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะคุณเมฆอีกคนนึงนะคะพื้นที่แรกจะเป็นที่เย็บผ้านะคะที่เราเห็นก็คือคุณพ่อเย็บข้างนอกคุณแม่เย็บข้างในบ้านนะคะจะมีโต๊ะหนึ่งก็คือเป็นโต๊ะแพทเทิร์นแล้วก็โต๊ะรีดผ้าด้วยนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งยังต้องใช้ร่วมกันอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เลยแล้วก็มีอีกจุดนึงนะคะก็คือเป็นที่ขายของชำตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นก็คือจะขายพวกขนมต่างๆพื้นที่ตรงนี้ยังดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะดึงดูดลูกค้าสักเท่าไหร่เลยนะคะคุณเมฆก็บอกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะคะให้ดีขึ้นได้นะคะก็จะสามารถทำให้ชีวิตเขานะคะแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นได้เช่นกันค่ะจากที่ผมได้ตรวจเช็คบ้านหลังนี้มาแล้วนะครับหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงครับจากที่พี่แป้งให้ผมโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องหน้าบ้านครับผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องการเดินระบบสายไฟครับแล้วก็มีเรื่องปลั๊กสวิตช์ที่เสี่ยงต่อน้ำเข้าแล้วก็เกิดการช็อตได้ครับแล้วก็มีเรื่องแสงสว่างของคุณพ่อนะครับที่ไม่เหมาะสมกับการตัดเย็บแล้วก็เรื่องแสงสว่างของร้านค้าครับอาจจะมืดไปสำหรับร้านค้าที่ขายของนะครับอย่าหาว่าสอนเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาโชว์วิธีการจัดเชลให้จัดร้านให้เฮ้ยพอพี่จับไปเลยพี่รู้เลยเนี่ยยังไงพี่ฝุ่นโคตรเยอะเลยเนี่ยเอ็งเคยทำความสะอาดเช็ดเชลบ้างไหมหรือยังไงมีบ้างเออเมฆเอ้ยพอจัดออกมาแล้วนะเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยว่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเมฆมันถึงเวลาแล้วล่ะหัวหน้าใหญ่ของพี่ตุ้มจะมาออกแบบดีไซน์ให้เรียกกันว่าปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตให้โอ้ดีเลยนะโอเคครับอ่ะโอเคตามนั้นเมฆโฮมโซลูชั่นทีมงานที่ลงพื้นที่กันไปก็ขุดคุยเรื่องปัญหาทั้งในด้านการใช้ชีวิตของคุณเมฆปัญหาของบ้านที่เพิ่มร้านขายของชำเข้ามาเพื่อหวังให้เป็นรายได้หลักแทนอาชีพตัดเย็บของพ่อแม่คุณเมฆพี่ตุ้มและทีมงาน Home Makeover จะปรับบ้านให้กับคุณเมฆเป็นแบบไหนชมกันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมนัดน้องแป้งนะครับแล้วก็ทีมงาน Home Makeover ครับที่ Home Pro พระราม9ครับเราจะมาสรุปเคสของคุณเมฆกันนะครับว่ารูปแบบดีไซน์และวัสดุที่เราเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งสวัสดีครับนายครับเป็นไงบ้างไหนสรุปให้พี่ฟังหน่อยไปดูอะไรกันมาบ้างเมื่อกี้แอบไปช็อปของ Home Pro กับนายมาหมดไปกี่ตังค์ยังไม่ได้ซื้อค่ะดูไว้ก่อน นะครับ เอาเล่าให้ฟังหน่อย สรุปนิดนึงพื้นที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะขอเล่าเป็นด้านนอกกับด้านในบ้านแล้วกันนะคะ
คือด้านในบ้านเนี่ยปัจจุบันก็คือจะมีที่ทานข้าวทานข้าวที่นั่งเล่นแล้วก็เป็นคุณแม่ตัดเย็บอยู่ข้างในนะคะพี่ตุ้มแล้วก็คุณพ่อเนี่ยแยกออกมาข้างหน้าบ้านครับแล้วก็มีโต๊ะแพทเทิร์นที่เป็นโต๊ะรีดผ้าตรงกลางอีกข้างนึงเนี่ยเป็นพื้นที่ขายของชําแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะพี่ตุ้มโอ้โหทั้งขายของชําทั้งจอดรถมอเตอร์ไซค์ฟีดแบคของร้านขายของชําเป็นไงบ้างครับอ๋ออันนี้แป้งลองไปสอบถามคนแถวๆนั้นมาแล้วค่ะพี่ตุ้มเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะเป็นพวกน้ําอ่ะค่ะของดื่มน้ําดื่มอะไรพวกนั้นชอบกินน้ํากาโตะค่ะบางทีก็มาซื้อเป๊ปซี่บางทีก็มาซื้อน้ําโอชิของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยชอบกินขนมแล้วก็ซื้อน้ำเป๊ปซี่แล้วต่อไปมาซื้อน้ำสไปมาซื้อเฉากล้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะปกติแล้วมาบ่อยไหมคะประมาณ 2-3 วันมาทีค่ะมาทุกวันเลยมาทุกวันเลยค่ะ3ค่ะอาทิตย์ละครั้งได้นะคะอยู่ใกล้ๆอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ตรงนี้เองว่าเราอยากซื้ออะไรที่ร้านเนี้ยยังไม่มีไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีสไปขวดใหญ่ยาฉีดฟันชอบกินไอติมไหมที่นี่มีไอติมไหมไม่มีต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกมุมมองเลยนะพี่ว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณเมฆเองนะครับที่ได้ฟีดแบคตรงนี้สำหรับร้านแขกของชำของเขานะครับคราวนี้เพจของเราเลยโฮมเมคโอเวอร์ไปดูมาสภาพบ้านเป็นไงบ้างคือบ้านคุณเมฆเป็นบ้านที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับเพิ่งก่อสร้างใหม่ปัญหาเล็กๆนะครับเรื่องแสงไฟกับพวกปลั๊กสวิตช์ไฟที่อยู่หน้าบ้านคือแสงไฟยังไม่เหมาะกับการทำงานตัดเย็บของคุณแม่อันนี้เข้าใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับให้ไฟมันส่องมาไว้สำหรับการตัดเย็บข้อมูลสำหรับหน้างานค่อนข้างสบายใจเนื่องจากว่าบ้านใหม่เนาะการปรับแก้ไฟฟ้าต่างๆที่ว่าออกแบบได้ไม่ยากคราวนี้เรามาดูเรื่องของแปลนกันดีกว่าแป้งว่าแป้งปรับปรุงอะไรกันไปบ้างได้เลยค่ะพี่ตุ้มก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตย้ายโต๊ะทำงานของคุณแม่ย้ายมาไว้ด้านนอกแล้วก็หมุนโต๊ะแพทเทิร์นตรงนี้นะคะมาอีกนิดนึงให้เพิ่มพื้นที่ตรงนี้ด้วยหลักการง่ายๆนะครับถ้าห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางให้ขนานเนี่ยมันจะได้พื้นที่ที่ดีกว่าใช่ค่ะแล้วตรงนี้ล่ะครับถ้าเรามีเชลหรือว่ามีเป็นชั้นเพิ่มเติมสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆจะดีไหมครับได้ค่ะเหมือนคุณแม่ก็ยังแบบเหมือนไม่มีที่แขวนผ้าเยอะๆอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมเป็นเหมือนชั้นกระดูกงูไปใช่ไหมคะพี่ตุ้มก็จะช่วยเก็บตรงนี้ได้ด้วยชั้นกระดูกงูคุณนี่เขาเรียกว่าเป็นชั้นอเนกประสงค์จริงๆตรงนี้พี่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์หลายๆคนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่การใช้งานทางด้านตั้งคือเพิ่มพื้นที่การใช้งานที่ผนังนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือตรงนี้ลงตัวแล้วเรามาดูพื้นที่ที่เป็นปัญหามากที่สุดของคุณแม่กันก่อนก็คือพื้นที่แรกคือป้าอยากจะจัดการเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนอันนั้นสำคัญเพราะตอนนี้มันปนอยู่กับร้านแขกของชำเลยใช่ค่ะเราก็จะทำห้องมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่ตุ้มอยู่ด้านหน้านี่แหละการเปลี่ยนพื้นที่ด้านหน้าเลยใช่ค่ะพี่เห็นด้วยจะได้ประหยัดพื้นที่ไม่ต้องเกะกะลากเข้ามาข้างในบ้านนะครับใช่ค่ะผมแนะนำครับทำเป็นผนังเบาที่เป็นโครงเหล็กที่อยู่ข้างในครับคือเราจะใช้โครงเหล็กครับเป็นตัวที่รับน้ำหนักของกระดูกงูด้านนอกจะทำเป็นชั้นกระดูกงูด้วยใช่ครับโดยทั่วไปการทำโครงผนังเบานิยมใช้วัสดุโครงรับน้ำหนักผนังเป็นอลูมิเนียมที่มีราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งสัดส่วนของพื้นที่แต่ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องความแข็งแรงมากนักซึ่งในเคสนี้ที่จะต้องแขวนของและอยู่ในพื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์ที่อาจต้องรับแรงปะทะของลมอาจถูกกระแทกหรือแขวนชั้นวางสิ่งของจะแนะนำให้ใช้โครงเหล็กกล่องจะดีที่สุดยิ่งใช้ควบคู่กับกระดูกงูจะยิ่งทำให้รับน้ำหนักได้แยะขึ้นและควรเว้นช่องในการขึ้นโครงเหล็กตามขนาดของขั้นที่จะยึดกับกระดูกงูมีขนาด60 80 120เซนติเมตรแล้วแต่จะเลือกใช้ครับพอห้องนี้ลงตัวแล้วใช่ไหมคะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วสบายใจแต่ทีนี้เรามาดูของเก่ากันว่าเอ๊จากชั้นเดิมๆเนี้ยค่ะพี่ตุ๊กเราใช้ของเก่ายังไงของเก่าก็จะมีชั้นที่เคยวางไว้ตรงนี้นะคะย้ายเข้ามาไว้ข้างในสุดครับขอทำสีขาวด้วยค่ะพี่ตุ้มเพราะว่าธีมที่วางไว้อยากจะให้เป็นสีขาวๆนิดนึงละเอียดดีมากจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะการที่เราใช้ของสำเร็จรูปแต่เราเลือกสีไว้เนี่ยมันจะทำให้การเข้าชุดเข้าพวกเนี่ยเวลามันอยู่รวมกันเนี่ยมันจะดูดีโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยเวลาสินค้าซึ่งมันมีหลากหลายเนาะเวลามันวางอยู่บนนี้จะได้ไม่กวนกับสินค้าสินค้าที่มาโชว์ก็จะโดดเด่นถูกต้องนะครับมีอะไรอีกก็จะมีตู้เย็นค่ะพี่ตุ้มตู้เย็นเดิมตู้เย็นไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ถังน้ำแข็งเดิมมันชอบเป็นสีอย่างเงี้ยนะสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันทำลายบรรยากาศมากเอาหลบมาข้างในใช่ค่ะโอเคก็มีเติมเรื่องเชลอันนี้เข้าไปด้วยนะคะพี่ต้มอยู่ด้านหน้าจะขายพวกเป็นลูกอมขนมเล็กๆชิ้นเล็กๆอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่สะดวกหยิบ
หยิบง่ายนะครับลูกค้าเห็นของกระตุกกระติกอยู่ใกล้ๆมือเนี่ยเป็นการเพิ่มรายได้ขายได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกำลังจะกลับแล้วว่าเอ้ยเอาอันนี้อีกนิดนึงนิดนึงสุดท้ายนะคะพี่ตุ้มก็จะมีเรื่องของเชลด้านหน้าเลยที่ผนังเมื่อตะกี้นายแนะนำให้เป็นโครงเหล็กใช่ไหมคะครับเราก็คือทำการติดชั้นเข้าไปนะคะชั้นสำเร็จรูปตรงข้างล่างเนี่ยค่ะอาจจะเติมกล่องที่มีหน้าบานปิดนิดนึงครับเอาไว้เป็นเก็บเป็นสต็อกพี่เพิ่มนิดนึงสิแป้งอยากจะมีเชลที่กั้นระหว่างตัวที่คุณพ่อคุณแม่เย็บผ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ทำอย่างนี้เนี่ยไอ้ส่วนตัดเย็บเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในร้านด้วยมันดูไม่ค่อยดีเป็นไอเดียได้ไหมคะพี่ตุ้มถ้าเกิดว่า DIY เป็นเหมือนที่แขวนผ้าให้คุณแม่แขวนเป็นผ้าชิ้นนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับก็จะทำให้ร้านเนี่ยมีการกั้นแยกอย่างที่เรียกว่ามีเสน่ห์ไม่ใช่แบบว่ากั้นทึบมากเกินไปนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องแสงสว่างนะคะนายที่ตรงนี้เราอยากจะมีแสงสว่างเพิ่มเติมเข้ามาด้วยอันนี้เห็นด้วยฝั่งที่เป็นผนังเบานะครับผมแนะนำให้เราสามารถเดินไฟที่อยู่ในผนังได้เลยครับมาดูรายละเอียดของการติดตั้งไฟนอกบ้านกันบ้างในวันนี้เราได้เพิ่มดีไซน์ผนังเบาลงไปถ้าเป็นฝั่งนี้ก็สามารถเดินสายไฟในผนังให้เสร็จเรียบร้อยได้แต่ส่วนอื่นแนะนำให้เป็นการเดินสายไฟแบบเดินลอยร้อยท่อครับเป็นการตอบโจทย์ด้านค่าใช้จ่ายความปลอดภัยและความสวยงามที่มากกว่าเดินแบบฝังที่ต้องเจาะสกัดและเก็บงานและในส่วนของปลั๊กและสวิตช์แนะนำให้เปลี่ยนเป็นแบบกันน้ำเพื่อความปลอดภัยครับในส่วนของสวิตช์ไฟจะใช้การควบคุมเปิดปิดเพียงจุดเดียวหรือแยกเฉพาะจุดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานซึ่งการเดินรวมจุดเดียวสะดวกต่อการเปิดปิดส่วนการเดินแยกจุดสะดวกต่อการประหยัดไฟและจัดองค์ประกอบของแสงสว่างในบ้านเลือกใช้ให้เหมาะสมดูนะครับทั้งหมดนะครับเป็นรูปเป็นหน้ากันมากขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วนะครับว่าการดีไซน์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับคุณตั๊กครับรอเพื่อจะไปส่งมอบบ้านอยู่แล้วติดตามชมกันนะครับโฮมเมคโอเวอร์ในช่วงที่แล้วพี่ตุ้มและทีมงานได้หาโซลูชันในการปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตให้กับคุณเมฆและครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยพี่ตุ้มและพี่ตั๊กก็ออกเดินทางไปบ้านของคุณเมฆอีกครั้งครับพี่ตุ้มจ๋าถึงแล้วครับครับโอ้โหเปิดได้เองด้วยพี่ตุ้มฮะหลังนี้แหละครับพี่ที่จะมาปรับเปลี่ยนชีวิตครับผมนี่พี่เตรียมแบบเรียบร้อยเลยเอามามอบให้คุณเมฆใช่ไหมคุณเมฆครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบบ้านที่เราจะเตรียมมอบให้อันนี้มาดูกันที่จริงดีกว่านะครับมาดูกันที่จริงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจากจุดแรกเลยตั๊กมาช่วยกันนะคุณเมฆอยู่นี้ได้ครับจุดแรกเนี่ยข้างในบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจักรของคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มันทำให้การใช้งานของในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนพักผ่อนส่วนทานอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยรวมตัวนี้เนี่ยพี่ก็เลยย้ายจักรออกมาในส่วนด้านหน้าซะก็คือด้านหลังเรานี่นะครับแล้วก็ทำให้การใช้งานเนี่ยคือคุณแม่ไม่ต้องเดินเข้าเดินออกแล้วก็สามารถมาช่วยคุณพ่อเนี่ยเย็บตัวนี้ได้เรียบร้อยเลย2อันสะดวกเลยแล้วก็ด้านหลังชั้นเนี่ยก็เราก็ทำเป็นแบบชั้นกระดูกงูนะครับเพื่อจะให้เก็บของในความสูงเนี่ยได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ความรกของของต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปนะครับดูรูปสีสวยๆเลยนี่นะฮะมีชั้นกระดูกงูเรียบร้อยแต่ไฮไลท์จริงๆไม่ใช่อยู่ในนี้อยู่ตรงไหนครับพี่ตุ้มตรงนี้เลยครับเราเดินตรงนี้กันไฮไลท์แบบตรงนี้เลยปรับแบบตรงนี้นะปรับแบบถูกต้องก่อนมาปึ๊บอันดับแรกเลยคือไอ้นี่มันเกี่ยวกับการขายของทำไหมเกี่ยวไหมตั๊กไม่เกี่ยวเลยฮะไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยนะครับขายทิ้งซะขายเลยเหรอพี่แบงเกอร์แบงเกอร์ง่ายไปหยอกพี่กั้นผนังตรงนี้นะครับข้างๆนี้แบ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์เข้ามา2คันส่วนจักรยานที่เรามีอยู่กี่คันคันเดียวครับคันเดียวแขวนผนังซะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราได้พื้นที่เพิ่มนะคือพื้นที่ที่โชว์สินค้าเนี่ยมากขึ้นนะครับตู้เย็นใบนี้เราก็หันมาทางนี้แทนนะครับส่วนถังน้ำแข็งนะครับเราย้ายมาไว้ข้างหลังนี้ส่วนเจ้าชั้นเหล็กนี้ทำสีซะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้สีมันไม่เข้าพวกเลยนะทำสีเป็นสีขาวๆนะครับหมุนมานะครับหมุนมาทางด้านนี้แทนก็คืออยู่ทางด้านนี้แทนนะครับผนังที่เราได้มาฟรีๆตรงนี้เนี่ยเราก็ติดชั้นกระดูกงูไปเหมือนกันโครงสร้างของผนังเนี่ยก็รองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะ
ปิดกั้นตัวจักรนะพี่เจตนาหันหน้าทางนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเวลาคุณมาซื้อของนะเพราะเราไม่ได้จุดประสงค์เลยครับตรงนี้ก็สามารถมองมาได้เลยนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นภาพใช่ไหมครับยังไงครับพี่เปิดหาเจอแล้วฮะแค่นี้เองนี่ครับไม่เห็นแล้วก็สวยเลยแต่มีอีกสิ่งนึงที่ยังไงครับพี่มาพูดเลยครับคือที่ปิดกั้นน้ำฝนเนี่ยคือผมเห็นแล้วคือผมคิดว่านะฮะเอ้ยฝนมันสาดได้ใช่ใช่ลงทุนอีกสักนิดนึงนะฮะไปซื้อที่โฮมโปรเลยดีกว่าสวยด้วยครับแล้วก็กันน้ำฝนได้ด้วยง่ายๆด้วยนิดนึงปรับเปลี่ยนเนี่ยจบแล้วบ้านเนี่ยไม่ได้ว่าต้องสวยแล้วต้องแพงครับเราใช้ไอเดียเนี่ยในการปรับบ้านแล้วรับรองเลยชีวิตเปลี่ยนจริงนะครับแถมท้ายนิดนึงผนังตัวนี้เราอาจจะเติมกราฟิกสวยๆเกี่ยวกับรูปพวกของชามต่างๆเป็นกราฟิกที่เก๋นะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามามองแบบร้านมันเก๋ขึ้นน่ารักขึ้นสำหรับเคสนี้เราก็มีทิปเล็กๆน้อยๆมาเป็นเกร็ดความรู้สำหรับร้านขายของชำเพื่อส่งเสริมการขายของร้านให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการติดป้ายบอกราคาไว้ในตำแหน่งของสินค้าเพราะป้ายบอกราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าให้ผู้บริโภคได้เห็นป้ายบอกราคาก่อนที่จะเลือกซื้ออย่างน้อยก็สร้างความเชื่อมั่นและตรงไปตรงมาของร้านแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนั่นเองอย่าลืมนะครับมีร้านขายของชำต้องมีป้ายบอกราคาถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ความประทับใจแก่ผู้ซื้อเป็นอย่างดีครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่เห็นแบบแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยก็จากที่เห็นแบบแล้วก็ผมว่าใช่เลยครับมันน่าจะปรับเปลี่ยนชีวิตผมได้จริงๆครับเพราะว่าเนี่ยแม่ก็จะได้เห็นลูกค้าด้วยก็โอเคเลยครับจุดประสงค์ผมก็อยากให้แม่เห็นลูกค้าด้วยอะไรเย็บผ้าไปด้วยอะไรเงี้ยไม่จบเท่านั้นนี่เรามีภาพความประทับใจของที่เราออกแบบมอบไปให้ด้วยครับโอ้โหขอบคุณครับนะเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเลยชีวิตของคุณต้องดีขึ้นแน่ๆใช่ครับที่สำคัญที่สุดพี่ตั้งใจนะว่าการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่นี้จริงๆตามแล้วก็จะดูสะอาดขึ้นด้วยที่สำคัญรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นใช่ถูกไหมครับนะครับเกิดว่าคุณนะครับอยากจะมาปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมคอลเซ็นเตอร์นะครับ1284แล้วก็สามารถนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผมรายการของเราได้ที่นี่เลยนะครับผม Home Makeover TV นะครับแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์ไม่ได้ช่วยให้สวยงามอย่างเดียวครับแต่ช่วยให้ชีวิตคุณดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกับ Home Makeover by Showroom ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ครับมากเลยนะครับปิดคนไงเทปนี้มาจอกพอดีว่าเทปที่ออนแอร์วันนี้เป็นก่อนวันเกิดพี่ตุ้มเจ้าของเทปมอบอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าจะได้แบบว่ามาเจอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปกติเราจะเป็นคนมามอบความสุขให้กับแต่ละคนนะครับที่เราได้มาออกแบบปรับบ้านและเปลี่ยนชีวิตให้วันนี้มีการเซอร์ไพรส์ครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครัวพี่เล็กด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับอมรินทร์ทีวี